แอปทักษอนรับอยากสงการแล้วโล่งใจหลังยืดเยื้อมานานขออยู่กับความจริงทั้งนี้เมื่อถูกถามเรื่องข่าวลือว่ามีการหย่าเมื่อเดือนที่แล้วจริงไหมแอปทักษอนก็พยักหน้าก่อนตอบว่าก็ตามข่าวค่ะเราคุยกันมาเรื่อยๆจนถึงบทสรุปเรื่องข้อตกลงก็คือเรื่องลูกหลังจากยืดเยื้อกันมานานก็หย่ากันไปเมื่อวันที่25 กันยายนตามข่าวถามว่าใจหายไหมก็รู้สึกโล่งหมายถึงอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ค้างคาก็จบลงอย่างเรียบร้อยอย่างราบรื่นก็รู้สึกโอเคไม่ใจหายเราอยู่กับความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายอะไรเรื่องลูกสาวน้องปีใหม่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตนดูแลเลี้ยงลูกเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายก็ส่งเฉพาะของน้องปีใหม่เขาก็มีส่งเสียในระดับหนึ่งน้องปีใหม่ก็ยังไม่ทราบเรื่องเป็นเรื่องที่เด็กไม่จำเป็นต้องทราบมันไม่ใช่เรื่องของเด็กเขาก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นอะไรชีวิตก็เหมือนเดิมลูกก็มีตนทุกวันเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากหย่าก็ไม่มีอะไรใหม่เพราะมันเป็นเรื่องเกือบ2 ปีที่แล้วที่แอปรู้ว่าต้องโฟกัสที่ลูกชีวิตหลังจากนี้ก็จะมีลูกและงานจริงๆก็เป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเรื่องงานจริงๆก็มีแพลนอยากกลับมาเล่นละครอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นปีพอลูกเข้าโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็ยังอ่านบทอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจรับเรื่องไหนยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเรื่องการหย่าถามว่าจะบอกลูกไหมในอนาคตคิดว่าจะบอกได้แต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่บอกไปเขาว่าคงไม่เข้าใจอยู่ดีไม่มีประโยชน์อะไรลูกไม่มีคำถามอะไรเพราะเราเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตนให้สัมภาษณ์ด้วยความจริงว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดสำหรับตนก็เหมือนเป็นความโชคดีในความโชคร้ายลูกไม่ต้องปรับตัวอะไรเพราะเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันมาปกติก็เจอคุณพ่อประมาณนี้อยู่แล้วครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้เสมอครอบครัวเข้าใจว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง